สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าไทโอโตชินะครับไทโอโตชิมีจุดเด่นจุดหนึ่งก็คือเราสามารถทุ่มคอคู่ต่อสู้ในระยะที่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆได้เหมือนกับท่าอิปปงหรือมอเต้นะครับท่านี้จะคนตัวเล็กก็สามารถทุ่มคนตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะครับในท่านี้เราจะใช้การเน้นการดึงมือให้คู่ต่อสู้มาสะดุดขาเราแล้วเราก็เด้งให้เขาล้มนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก้าวขาไปนิ้วโป้งเราเท้าเราชี้นิ้วโป้งเท้าเขานะครับเราจะไม่ยืนใกล้เกินไปแบบชิดอย่างนี้เลยหรือจะไม่ห่างเกินไปอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ไม่ชิดเกินไปเพราะว่าถ้าเราเข้าชิดเกินไปเราจะล้มเองได้นะครับเพราะท่านี้เราจะต้องการให้เข้าห่างหรือถ้าเราเข้าห่างเกินไปเข้าห่างผมทำเข้าห่างให้ดูนะครับขาเราจะไม่ถึงนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ต้องยืนให้ระยะที่เหมาะกับตัวเองนะครับผมไม่สามารถบอกว่า1เท้าหรือ2เท้าได้เพราะว่าระยะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วดึงเปิดมือนี้ขึ้นเท่าคิ้วเรานะครับมือซ้ายดึงเข้ามาขนานตรงๆนะครับมือซ้ายดึงอย่างนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับเป็นนี้สเต็ปที่2นะครับเดี๋ยวผมขอหมุนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้มองชัดๆสเต็ปแรกเราก้าวอย่างนี้สเต็ป2เราจะเอาขาขวาเราเข้าไปอย่างนี้นะครับสเต็ปแรกอย่างนี้2ชิดสังเกตนะครับสเต็ป2ผมจะไม่เอาขาห่างอย่างนี้นะครับผมจะไม่เข้าห่างอย่างนี้เพราะผมเข้าห่างอันนี้ก็เหตุผลเหมือนกับอันที่แล้วก็คือขามันจะไม่ถึงนะครับพอผมเหยียบตรงนี้ปุ๊บผมก็จะเอาขาเนี่ยให้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับท่านี้ต่อไปเป็นสเต็ปที่3นะครับเราจะก้าวขาออกไปแล้วนะฮะให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับสังเกตน้ำหนักขาผมนะครับน้ำหนักขาผมจะลงข้างนี้ 60% ข้างนี้ 40% นะครับเพื่อให้น้ำหนักขาเราลงด้านนี้เราจะได้เด้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับเดี๋ยวทุ่มอีกมุมหนึ่งให้ดูนะครับครับนี่ก็จบสำหรับท่าไทโอโตชิแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้สาธิตท่าไทโอโตชินะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเรียนรู้ยูโดนะครับก็สามารถติดต่อมากับพวกเราได้เลยครับที่iMac Dojo นะครับโพแก้ว3แยก9นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ